สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตอีกแล้วครับในเกม The House 2ครับ2 เอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเว้ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าบ้านหลังที่2มันจะเฮี้ยนกว่าบ้านหลังแรกหรือเปล่านะครับตุ้งแช่เหมือนเดิมแน่นอนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้ครับเขาบอกว่าตำนานบอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งอยู่ในเมืองเล็กๆถูกปิดร้างแล้วก็มาหลายสิบปีแล้วด้วยนะครับเป็นบ้านของครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ว่าอยู่ดีวันนึงครอบครัวทั้งหมดพ่อแม่ลูกสาวแล้วก็คนใช้ถูกคอมมิสซูไซด์นะครับฆ่าตัวตายนะครับกูยังอ่านไม่จบเลยอ่ะกูอ่านไม่ทันไงเอาเป็นว่าเป็นบ้านของเศรษฐีที่ฆ่าตัวตายกันทั้งบ้านนะครับบ้านหลังนี้มีพ่อแม่ลูกสาวและคนใช้นะครับกดมาแล้วก็มาอยู่ที่หน้าประตูซึ่งมีคราบเลือดอยู่ที่พื้นมาก่อนเลยครับทำได้แค่แตะประตูปังปังปังเคาะ3ครั้งหนวดไม้จะหลุดครับเคาะไปเรื่อยๆเว้ยนี่ไงล่ะความห้าวของกูนายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วตอนที่1ห้องนั่งเล่นกดสวิตช์ได้นะครับแล้วก็รูปภาพพ่อแม่ลูกสาวครับมีกระดาษด้วยวันที่19กันยายน1964ฉันรู้สึกได้เลยว่ามีบางอย่างแปลกๆในบ้านหลังนี้ฉันรู้สึกได้ตั้งแต่วันแรกที่ฉันมาที่นี่ตั้งแต่วันแรกที่ฉันมาทำงานเป็นพยาบาลเป็นเมดนะครับเนิร์สเมดคือเหมือนกับเป็นพยาบาลรับจ้างอ่ะเหมือนเป็นแม่บ้านด้วยเป็นพยาบาลด้วยนะครับแต่ว่านี่เป็นโน้ตของแม่บ้านคนนั้นแน่ๆเลยฉันกลัวเหลือเกินฉันกลัวเจ้าสิ่งนั้นมากฉันควรจะลาออกจากที่นี่ไหมนะในบ้านหลังนี้มีอะไรเกิดขึ้นเหรอครับเพราะว่าเมดบอกว่าวันแรกที่มาก็รู้สึกได้เลยว่ามีบางอย่างแปลกๆผมไม่สามารถขึ้นบันไดได้แล้วก็ไม่สามารถกดเข้าไปในห้องไหนได้เลยนะครับแต่ว่ากดสวิตช์ไฟดูพอกดแล้วมันมีเสียงบางอย่างเสียงเหมือนคนเดินลงบันไดมาเดี๋ยวพอกดที่รูปมีเงาลางๆขึ้นมาครับไอ้เฮียมาแล้วเงาลางๆเมื่อกี้เหมือนแม่นะแต่งตัวเหมือนแม่ อะไรวะสวิตคนใช้ครับทิ้งโน้ตไปด้วยฮะ Daughter's Years of Birth ปีเกิดของลูกสาวปีเกิดของลูกสาวคืออะไรวันที่4มกราคม1965บางครั้งเธอก็อยู่คนเดียวบางทีเธอก็หัวเราะคนเดียวตอนกลางคืนและบางครั้งเธอก็เรียกชื่อใครบางคนวันเกิดของลูกสาวปีเกิดของลูกสาวยังไม่ได้บอกว่าปีไหนนะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมี1965กับ1964นะครับ1964คือปีที่เมดมาเริ่มงาน1965เนี่ยเธอเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆของลูกสาวสวิตแล้วมีเสียงซ่าๆครับไอ้เหี้ยเอ้ยกดรูปมันเป็นยังไงเนี่ย She's not อะไรวะแม่งเขียนไม่จบแล้วก็เป็นเลือดเลยครับ She's not ตัว C เหรอไม่รู้ว่าอะไรวะกดที่รูปก็จะมีเสียงร้องไห้ครับร้องหนักมากร้องไห้หนักมากกดอีกทีนึงมึงจะร้องอีกนานไหมอ่ะให้กูทำอะไรอ่ะบอกมาดิไอ้เหี้ยนี่คือใครคือเมดใช่ไหมนางพยาบาลครับเหมือนเธอพยายามจะบอกอะไรเรานะ She is notเธอยังอยู่ที่นี่เธอยังไม่ตายหรือเธออะไรสักอย่างนะครับหายห้องน้ำเปิดผ้าม่านได้เปิดได้ปิดได้แบบนี้กูว่าเดี๋ยวตุ้งแช่แน่นอนห้องน้ำเปิดได้ครับชักโครกก็กดได้ครับ Holy Bible คัมภีร์ไบเบิลเปิดน้ำทำไมอ่ะมีคนมาเคาะประตูครับเงาผู้ชายนะเมื่อกี้
เอาละครับกองน้ำเป็นเลือดครับให้ผมลองเปิดผ้าดูอีกสักทีป่ะล่ะเปิดไม่ได้นะครับอะไรวะคับดูไบเบิลก็กดไม่ได้ชักโครกกดที่ไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว I'm truly sorry for what I've done to our kids. Please forgive me. ฉันขอโทษอย่างสุดซึ้งที่ฉันได้ทำเรื่องแย่ๆลงไปกับลูกของเราได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยแปลว่าลูกสาวต้องโดนทำอะไรสักอย่างแล้วนี่เป็นลายมือของใครครับพ่อหรือแม่ชักโครกไม่มีอะไรในผ้าถืออีเยอมีคนผูกคอตายในห้องน้ำหรอพ่อครับแปลว่าพ่อมันทำอะไรกับลูกแน่ๆเลยอะถ้าอย่างแบบแย่ๆเลยก็ต้องข่มขืนลูกหรือไม่ก็นี่กดอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามายืนแล้วครับลงมายืนแล้วครับเมื่อกี้นี้ไม่ซาปล่อยพวกไปจะห้อยอีกนานไหมคอหนักมากครับไอ้หนังสือไบเบิลเนี่ยกดไม่ได้เอ้าเดี๋ยวโอ้ย forgive me ครับยกโทษให้ฉันด้วยแต่ว่าพ่อจะฆ่าตัวตายหลังจากทำอะไรสักอย่างกับลูกลงไปนะครับอะไรวะเนี่ยห้องลูกแน่ๆเตียงแม่งเลอะเลือดขนาดนี้เลยคืออะไรวะเนี่ยโดนทำอะไรอ่ะกดอะไรได้บ้างครับกดอันนี้ได้แน่ๆกล่องเพลงขันกล่องอีเหี้ยตกใจอะไรอ่ะอุปชั่นใบประกาศนียบัตรของนิโคลเอแมตตี้วูดแลนด์ออร์ฟานเนจแปลว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ถูกรับมาเลี้ยงเหรอครับเป็นเด็กกำพร้านะครับ1963นี่ไงพ่อแม่ที่รับมาเลี้ยงคือมิลเราส์นะครับกับแมรี่เราส์แปลว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกแท้ๆนะครับมิวกับแมรี่เป็นพ่อแม่ของเด็กที่รับมาแล้วเด็กคนนี้ก็มีอาการแปลกๆชอบเรียกชื่อใครบางคนชอบหัวเราะคนเดียวตอนดึกๆนิโคลครับกดอะไรกดตุ๊กตาหมีแล้วมีเสียงหัวเราะนี่คือเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นตอนดึกหรือเปล่าเอาวะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวรูปภาพต้องเลือดไหลอะไรอ่ะ She comes every night เธอมาที่นี่ทุกคืนมีตัวละครลับแล้วครับผมว่าไม่ได้มีแค่เด็กนะฮะ She loves playing hide and seek เธอชอบเล่นซ่อนหาเฮ้ยโน้ตแม่งขยับไปเรื่อยๆว่ะเธอซ่อนเก่งมากๆฉันไม่เคยหาเธอเจอเลยใครซ่อนใครวะเนี่ยอะไรอ่ะแปลว่าเด็กคนนี้มีเพื่อนอีกคนนึงที่มองไม่เห็นเหรอ Play with me ครับเล่นกับฉันนี่กูเล่นกับใครอยู่วะเนี่ยไอ้นี่ไงนี่ไงพ่อแม่ลูกสาวแล้วมีลูกสาวอีกคนหนึ่งที่ผมว่าวิญญาณตามติดอะครับแน่นอนแน่นอนเนี่ยมีสองคนครับตอนแรกอย่าพุ่งเฮียตอนแรกเราคิดว่ามีเด็กคนเดียวใช่ไหมแปลว่ามีสองคนครับคนที่มองไม่เห็นอีกคนหนึ่งอะไอ้สาดคุณนึกว่าไปแล้วห้องที่4ห้องทำงานครับเจอพ่อไปแล้วเจอลูกไปแล้วเปิดไฟได้ป่ะมืดจังเลยอ่ะห้องทำงานนี่พื้นทะลุนะครับ
ยาพิษอีกแล้วทำไมมึงชอบเล่นยาพิษกันจังวะภาคแรกก็มียาพิษเชือกอะไรเชือกผูกอะไรไว้อะผูกคอคนข้างล่างมาเนี่ยนี่ครับ Bird Registration ก็คือลงทะเบียนแจ้งเกิดนะครับ Arena Rouge วันเกิดคือ8 ตุลา 1947โอ้ยอ่ะแปลว่ามิวกับแมรี่อ่ะมิวกับแมรี่มีลูกมาก่อนแล้วคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอาเรน่าแล้วผมคิดว่าลูกสาวคนนี้ตายก็เลยไปรับเด็กอีกคนหนึ่งมาเลี้ยงแทนแล้วก็เลยเหมือนแบบรู้สึกได้เลยว่าวิญญาณของลูกสาวยังไม่ไปไหนนะครับแต่แมรี่สเวนสันทำไมนามสกุลไม่เหมือนกันวะมิวเป็นไปได้ว่าเรื่องราวมันจะซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับคืออ๋อชิบหายเปิดไฟไม่ติดสัตว์อาจจะสามีเคยมีเมียติดมาก่อนแล้วมีลูกสาวหลังจากจะแต่งงานใหม่ด้วยแล้วก็ลูกสาวตายอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวขอกดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรู้แน่มีโน้ตวันเกิดของลูกสาวคือวันที่8 ตุลา 1947นะครับจำเลขนี้ไว้ด้วยเพราะว่าน่าจะมีประโยชน์อะไรสักอย่างนึงอ่ะเฮ้ยแม่มันผูกคอตายครับเฮียจีเป็นกูเจอคนหัวตายกูไม่ยืนอย่างนี้หรอกกูไปแล้วปิดไฟเปิดไฟครับเอาให้แม่งไฟช็อตไปเลยสัตว์เดี๋ยวนะตอนปิดไฟมันมีอะไรบางอย่างแวบๆนั่นไงกุญแจครับเซฟรูมไอ้ยาไปแล้วเว้ยเฮ้ย I can't stand to see you suffer like this anymore ฉันไม่สามารถจะทนเห็นเธอทรมานแบบนี้ได้อีกแล้วRest in peace นะ my poor child หลับให้สบายนะลูกรักของฉันไม่สามารถทนเห็นลูกสาวทนทรมานได้อีกแล้วอาจจะฆ่าลูกตัวเองด้วยนะครับโดเอาจริงเด็กดอะไรที่เชื่อมได้ไหมครับให้กูไปไหนหรอเซฟรูมได้กุญแจเซฟรูมมาเมื่อกี้เปิดไฟไม่ติดแล้วครับหยาบช้าอีกแล้วกูไอ้ยา194เมื่อกี้รูปเด็กน่าจะเป็นอาเรน่าที่เป็นลูกแท้ๆนะครับเหมือนจะป่วยอ่ะนี่ไงเซฟรูม1947แน่ๆเลยครับสาว2คนต้องใส่ปีที่ถูกนะเราเลือกลูกแท้ๆดีกว่าครับ1947นี่ไงซึ่งในนี้มีวายทำไมหนูต้องตายด้วยล่ะแม่หนูอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ว่าจะยังไงก็ตามทำไมหนูต้องตายครับมึงเอาลูกมาฆ่าในตู้เซฟหรอไอ้เหี้ยโอ้โหจูออนอะไรกูหดคอรอแล้วมึงมาเลยจ้าอะไรอ่ะไม่พุ่งเหรอมันคานออกไปเฉยครับแต่มีรอยมือเหมือนไต่กำแพงขึ้นไปป่ะเนี่ยอะไรอ่ะกดอะไรก็ไม่ได้ครับเนี่ยตายแล้วเอาเลยมาแล้วครับปิดหน้ามาก่อนด้วยกุ้งแช่ปีศาจจบครับนี่เราได้กุญแจห้องพิเศษด้วยนะ Special Room เรามาอ่านเรื่องนี้กันบ้างนะครับ The House Conclusion ก็สรุปก็คือบ้านนี้เป็นบ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุของการฆ่าตัวตายหมู่นะครับแล้วก็ถูกทิ้งร้างมาหลาย10ปีเป็นบ้านหลังเล็กๆที่มีพ่อแม่ลูกสาวแล้วก็เมดของเธอแต่ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เมดเนี่ยสัมผัสได้เลยเพราะว่าหลังจากที่เธอย้ายมาทำงานที่นี่เพื่อดูแลลูกสาวของพวกเขาอ่ะ
เธอก็ได้ไปล่วงรู้ความลับบางอย่างที่ไม่ควรจะไปรู้เข้านะครับเกี่ยวกับลูกสาวของพวกเขาเพราะว่าเธอได้ไปรู้ว่าลูกสาวที่เธอไปดูแลไม่ใช่ลูกสาวที่แท้จริงของผัวเมียคู่นี้เธอเป็นแค่เด็กกำพร้าคนนึงที่สามีภรรยาเก็บมาเลี้ยงแล้วเมดก็เสือกไปรู้อีกว่าครอบครัวนี้มีลูกสาวมาก่อนชื่อว่าอัลเลน่าแต่ว่าก่อนที่เมดคนนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวนี้มากขึ้นเธอถูกฆ่าซะก่อนนะครับส่วนลูกสาวที่ถูกรับมาเลี้ยงก็ไม่รู้ด้วยว่าพ่อแม่ของตัวเองนะมีลูกสาวมาก่อนแล้วแล้วเธอก็มักจะเห็นผมยาวๆห้อยหัวลงมาตลอดทั้งคืนแต่ว่าอัลเลน่าลูกสาวที่แท้จริงไปอยู่ที่ไหนกันแน่อัลเลน่าเกิดในปี1947ซึ่งเหมือนมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับทั้งคู่พยายามจะเลี้ยงเธอขึ้นมาแต่สักพักนึงก็รับรู้ได้ว่าความเจ็บป่วยของเธอความทรมานของเธอคงจะไม่ดีต่ออนาคตแน่ๆทั้งคู่ก็เลยวางยาพิษให้ลูกสาวครับแล้วก็เอาศพลูกสาวไปใส่ตู้เซฟแล้วก็ใส่โค้ดเป็นปีเกิดของอาร์เรน่านั่นเองครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาห้องนั้นก็ถูกล็อกมาตลอดแล้วก็ไม่มีใครเคยเข้าไปเลยเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็เลยไปรับเด็กมาเลี้ยงแล้วก็ไม่เคยลืมว่าเขาได้ทำอะไรลงไปในอดีตกับลูกของตัวเองแท้ๆนะครับแล้วบางครั้งก็ยังได้พบเจอกับอาร์เรน่าด้วยในที่สุดครอบครัวนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายหมู่แต่ว่าวิญญาณของอาร์เรน่าก็ยังคงอยู่ในบ้านหลังนี้เธอได้เติบโตขึ้นเธอยังไม่ตายครับเพราะว่าเธอยังอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปครับเฮีย มาอย่างหลอนอุ้ยอีโอเคครับแล้วผมได้กุญแจห้องพิเศษมาเพื่ออะไรหรออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เอาล่ะยังไงก็จบไปแล้วครับ The House 2หวังว่าจะได้รับความตื่นเต้นจากการรับชมแล้วก็ได้เสพเนื้อเรื่องปริศนาเบาๆจากเกมแนวนี้นะครับยังไงก็รอติดตามในคลิปต่อไปครับว่าจะเล่นอะไรผมได้ซื้อเกมนึงมาแล้วเป็นเกมที่น่าสนใจมากบอกไว้ก่อนเลยว่าเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นอย่างแน่นอนครับยังไงวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้ากับผมนัทปิ่นโตอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ